เอาละครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วฮะเจอกันบ่อยเชียวช่วงเวลานี้ก็คือหลังเลิกงานก็ทำอาหารกินนะครับก็มื้อเย็นวันนี้ก็อยากจะกินเมนูเบาๆอีกแล้วหลังจากที่กินต้มยำพวงไข่อ่อนไปแล้วนะครับวันนี้เมนูที่อยากจะทำกินก็คือจะทำลาบเห็ดนะครับเห็ดก็คือซื้อเห็ดจากร้านพี่ออนนะครับมีเห็ดหลายชนิดเลยมีเห็ดนางรมหลวงอันนี้เห็ดชื่อเห็ดอะไรเนี่ยผมลืมอีกแล้วไม่ใช่ชิเมจิด้วยแล้วก็มีเห็ดหูหนูนะครับหูหนูดำนะฮะแล้วทีนี้ครับผมจะต้องทำการล้างเห็ดสักครู่หนึ่งนะครับผมงั้นผมขอเบรกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเอาละครับหลังจากที่ทำการล้างเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาขั้นตอนของการทำแล้วนะครับเห็ดเนี่ยครับทำอะไรก็อร่อยนะจริงๆต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาทั้งเห็ดแล้วก็ทั้งรสดีผมใส่แค่นี้นะครับเป็นการปรุงพื้นฐานน้ำซุปของเขานะครับยืนยันคำเดิมอีกแล้วนะครับใครแพ้ไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวทุกวันนี้ผมจะใช้ทั้งสองอย่างเนี่ยเปรียบเทียบกันดูซิว่าไหนเจ๋งหลังจากนี้ก็ตามขั้นอันดับแรกไปแล้วก็คือตามด้วยเนื้อสัตว์นิดหน่อย ก็คือหมูสับของเรานะครับ เมนูเพื่อสุขภาพจะใส่เนื้อสัตว์ จะเข้ากันไหมเนี่ยทีนี้ก็รวนหมูนะครับวันนี้จะใส่น้ำเยอะขนาดนี้ครับเพราะว่าจริงๆผมจะเพิ่มปริมาณของเขาโดยการเพิ่มบุญเส้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมเมนูนี้อาจจะไม่อยู่ในสูตรไหนนะครับเป็นเมนูที่เขาใช้ว่าอารมณ์อยากกินอ่ะแต่อยากจะกินรสชาติไหนล่ะจะกินรสชาติยำหรือว่าจะกินรสชาติของความเป็นลาบ เราก็ปรุงแต่งเอาได้เลยครับเอาละพอหมูสุกแล้วก็ตามด้วยเห็ดนะครับทีนี้ครับเห็ดค่อนข้างสุกง่ายนะครับรอเขาสักนิดนึงนะครับ จริงๆที่นายแทนมาชวนทำทุกคนทำอาหารกินเนี่ยก็ไม่รู้หรอกครับว่าทุกคนสะดวกเท่ากันหรือเปล่านะครับผม แต่ถ้าหากว่ามีเวลาว่างผมว่าลองทำอาหารกินเองบ้างก็ดีนะครับผมว่ามันสนุกดีทำอาหารรสชาติที่ถูกใจเราให้คนที่เรารักได้กินมีความสุขมากจะตาย แต่ผมไม่ใช่เชฟนะนายแทนไม่ใช่เชฟนะครับเป็นคนที่ชอบทำอาหารกินเฉยๆทำอาหารกินเองได้ทั้งความถูกใจเราแล้วก็ปริมาณที่มันคุ้มกับเงินที่เสียไปน้ำซุปเพอร์เฟกต์ฮะเอาละครับพอเห็ดเริ่มเห็ดเนี่ยครับสุกง่ายนะครับผมเป็นคนที่ชอบกินเห็ดอยู่ที่บ้านก็มีโรงเรือนเพาะเห็ดอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้ทำขายหรอกครับซื้อก้อนเห็ดไปแล้วก็ข้าเรียกอะไรนะก็อยู่ในโรงเรือนนะตามด้วยวุ้นเส้นนะครับวันนี้วุ้นเส้นที่ใช้เป็นวุ้นเส้นตาคิเลนคู่หั่นซะก่อนนะครับไม่เอายาวมากนะครับเอาละทีนี้ครับการที่เราเอาไปลวกในลำร้อนแบบนี้ทั้งเห็ดทั้งหมูสับแล้วก็วุ้นเส้นน่ะอุณหภูมิเขาจะร้อนมากเพราะฉะนั้นผมขอเบรกแป๊บนึงนะครับรอให้เขาเย็นตัวแล้วก็จะปรุงให้ดูนะครับสักครู่นะฮะเอาละครับทีนี้พอปล่อยให้เขาอุณหภูมิลดลงแล้วนะครับเนี่ยครับก็จะได้ตัวเห็ดกับวุ้นเส้นแล้วครับแล้วก็หมูสับทีนี้ขั้นตอนการปรุงก็ง่ายนะครับเริ่มต้นที่พริกป่นของเราจัดป่ะ
อืมเผ็ดได้ใจอ่ะกิจจาร์ดเต็มบ้านเต็มเมืองนะเติมความเค็มด้วยน้ำปลานะครับผมนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าเราใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงแล้วตามด้วยมะนาวมะนาวร้านปะเนี้ยวจัดความเปรี้ยวไปเลยเมนูเพื่อสุขภาพยำเห็ดแต่เปิดเบียร์รออยู่มะนาวน้ำไม่ค่อยดีครับวันนี้เป็นมะนาวที่เหลืออยู่จากที่ตู้เย็นแค่นี้ก่อนกลิ่นมาแล้วลายแตกกินมะนาวนี่ได้กลิ่นไม่ได้จริงชิมความเผ็ดถึงความเปรี้ยวถึงความเค็มอีกนิดนึงน้ำปลาที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับถอยน้ำลมเอาละยำเห็ดของเราขออีกทีพอเฟกต์ทีนี้ก็คือตามด้วยหอมแดงซอยนะครับงานลาบงานยำอะครับถ้าเตรียมของครบแล้วนะทำไม่ยากหรอกครับเร็วให้ทุกคนได้กินพร้อมๆกันอร่อยดีตามด้วยหอมแดงซอยไอ้ต้นหอมซอยกับผักชีฝรั่งซอยนะครับอย่าลืมข้าวคั่วขวดนี้ไม่ใช่ขวดนมนะฮะผมเจาะรูแล้วก็ใส่เป็นข้าวคั่วเพราะใส่ทีหลังมันจะได้ไม่อืดน้ำอะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเละเทะเป็นโคลนหมดไม่น่ากินกลิ่นข้าวคั่วพระเจ้าช่วยช่วยทอดแก๊สหมดคำตัวเองแก๊สหมดเกือบไม่รอดโอ้โหเราขอชิมอีกทีนะครับชิมตัวเนื้อเห็ดแล้วครับเพอร์เฟคไม่มีที่ติทำเองใครจะติทำด้วยสะระแหน่ครับ ทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมจัดจานให้ดูนะครับแป๊บนึงนะแล้วครับทีนี้หลังจากที่รอมานานประมาณสัก10นาทีลาบเห็ดใส่บุญเส้นของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้เห็ดทำอะไรก็อร่อยครับและที่สำคัญจะปรุงเป็นยำหรือจะปรุงเป็นลาบก็อะแดปต์ประยุกต์ได้เลยครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ตักเตือนติเตียนกันนะครับถือว่าเราเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับผมเมนูแบบนี้กับเบียร์ก็ได้กับข้าวเหนียวก็อร่อยพอดีเป็นวันหยุดนะฮะดูร้านเริงเนาะก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับนับไปว่าวันนี้สวัสดีครับผม